อยู่ตรงนี้ก็สัมผัสได้ค่ะว่าหอมมากหอมจริงหอมจริงครับก็จะทดลองกลิ่นไปเรื่อยๆเลยครับกลิ่นไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ฉุนจมูกอะจนเกินไปแล้วก็จะชอบกลิ่นอะไรประมาณอย่างที่ตัวที่ผมสีประจำก็เข้ามาคอยดูแลกลิ่นไหมก็ไม่เชื่อของแล้วของแล้วจะไปทำงานหรือไปออกกําลังผมชอบมากๆครับเพราะว่ามันพอกลิ่นมันไม่ฉุนมากเนาะผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ทุกโอกาสทุกวันจริงจริงก็ยังไงฝากด้วยนะคะกับ Armani Gift House ก็สามารถมาเยี่ยมชมมาดูสินค้ามาลองทดลองฉีดน้ำหอมได้ซึ่งก็มีน้ำหอมรุ่นใหม่ๆเปิดตัวด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงรองพื้นลิปสติกก็คือดีหมดเลยค่ะใช่ถ้าใครที่กำลังแบบมองหาของขวัญให้กับตัวเองสำหรับปีใหม่หรือว่าหาซื้อของขวัญให้กับคนอื่นๆอ่ะคือมีทุกอย่างให้เลือกเลยค่ะแล้วก็รับรองว่าทุกคนจะต้องแฮปปี้คนมันก็ใส่ไหมคนมันก็ใส่ใหม่ก็สามารถครับก็งานเดี๋ยวไม่ได้กิฟต์เฮาส์ครับเป็นงานที่รวบรวมของต่างๆที่สำหรับดูแลตัวเองงั้นผมเชื่อว่าถ้าใครที่กำลังหาของขวัญที่มีคุณภาพและให้โอกาสพิเศษเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้กิฟต์เฮาส์เป็นสิ่งที่เป็นที่ที่ตอบโจทย์มากครับงั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ EP 12นะครับ EP สุดท้ายก็จะจบเลยครับก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนที่โรงหนังนะครับหรือถ้าไม่มีโอกาสได้เจอก็ฝากติดตามทางบ้านด้วยนะครับรู้ไหมใจหายไหมครับมันจะจบแล้วหรือว่ามันจบแล้วก็ใจหายเหมือนกันครับเพราะอยู่กับเรามา12ปีแล้วก็ถ่ายกันมาเป็นปีสุดท้ายก็ดีใจครับที่มันเดินทางมาถึงจุดที่ตัวละครเราได้ได้มาถึงจุดที่ฮันตี้ครับสปอยได้ไหมครับว่า EP สุดท้ายคุณเบนจะได้เห็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูที่ตอนดีกว่าไม่อยากสปอยครับติดตามกันค่ะไปค่ะไปเลยนะคะสิ่งของค่ะต้องมีนานพี่น้องค่ะว่าเห็นค่ะท่านขอบคุณหน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะดูยังตอนนี้